ถ้าหากใครในที่นี้เคยมีคนรู้จักที่ดูภายนอกเป็นคนสดใสร่าเริงวันนี้คุยกันอยู่ดีๆแต่อีกวันเขาหรือเธอก็กลับตัดสินใจที่จะจากโลกนี้ไปโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุหรืออาการใดๆเลยแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอาการ smiling depression ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอาการของภาวะซึมเศร้าที่อันตรายเป็นอย่างมากก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะถ้าหากหลายๆคนเคยได้ยินเรื่องราวของโรคซึมเศร้ากันมาบ้างแล้วซึ่งโรคซึมเศร้าได้กลายเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่พบได้สูงขึ้นในทุกๆปีในทุกๆประเทศอันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้หลายๆคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในบางรายก็รู้ตัวในบางรายก็ไม่รู้ตัวและไม่ได้ทำการรักษาให้หายจึงอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาก็เป็นได้ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะได้รับผลกระทบทางด้านความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมจนทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและไม่ใช่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกคนที่จะแสดงอาการออกมาให้คุณเห็นในผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความเศร้าความคิดเชิงลบต่างๆที่อยู่ภายในจิตใจในเวลาที่พวกเขาออกมาข้างนอกพบปะผู้คนพวกเขาจะมีแต่รอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนคนปกติซึ่งอาการเหล่านี้เราเรียกว่าอาการSmiling Depression Smiling Depression เป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ใช้กล่าวถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเศร้าไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าซึ่งในบางครั้งพวกเขาจะไม่สามารถแสดงอาการออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นผู้ป่วยจะคิดว่าการเป็นโรคซึมเศร้านั้นดูอ่อนแอกลัวว่าตนเองจะเป็นภาระผู้อื่นหรือพยายามที่จะรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆให้ได้ตามปกติและด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้พวกเขาแสดงออกโดยการมีรอยยิ้มบนใบหน้าซึ่งคุณรู้ไหมว่าพวกเขาต้องใช้พลังอย่างมากในการฝืนที่จะยิ้มหรือแสดงว่าตัวเองมีความสุขต่อหน้าผู้คนหรือบุคคลอื่นๆและนี่เป็นสัญญาณอันตรายอย่างมากเพราะคนรอบข้างอาจจะไม่รู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังป่วยอยู่เรามาดูกันว่าอาการของโรคนี้อันตรายและน่าเป็นห่วงอย่างไรบ้างอาการของผู้ป่วยที่เป็น Smiling Depression มีอาการดังนี้ 1. สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติแต่ข้างในรู้สึกเศร้าหมอง 2. หงุดหงิดง่ายกระวนกระวายใจ 3. ไม่อยากทำกิจกรรมที่ชอบทำแล้วไม่สนุกเหมือนเคยหรือต้องใช้พลังอย่างมากในการทำ 4. รู้สึกไร้ค่าไม่อยากมีชีวิตอยู่คิดเกี่ยวกับการตายหรือพยายามทำร้ายตนเอง 5. รู้สึกอ่อนเพลีย 6. ไม่อยากพบเจอผู้คนหรือต้องใช้พลังอย่างมาก 7. ไม่อยากอาหารหรือกินมากเพื่อระบายความเครียด 8. ต้องพึ่งสารเสพติดเช่นบุหรี่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 9. นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป 10. สมาธิความจำลดลงเรามาดูสาเหตุของอาการ Smiling Depression กันค่ะซึ่งสาเหตุของอาการ Smiling Depression มีดังต่อไปนี้ 1. พวกเขาไม่อยากเป็นภาระหรือทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดี 2. ถูกคาดหวังจากคนรอบข้างหรือครอบครัวมากเกินไป 3. ไม่ชอบแสดงความรู้สึกของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้4. ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง 5. ถูกตัดสินจากผู้อื่นหรือครอบครัวของตนเอง 6. ไม่อยากให้มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อหน้าที่การทำงานสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือการที่ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆนั้นพวกเขามักจะแสดงอาการออกมานั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้พวกเรารู้ว่าพวกเขานั้นมีอาการป่วยแต่ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการ Smiling Depression นั้นจัดเป็นผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่พวกเขาเลือกที่จะเก็บอารมณ์ความรู้สึกความเศร้าความเครียดหรือความทุกข์เอาไว้จนทำให้คนรอบข้างนั้นไม่ทันได้สังเกตว่าผู้ป่วยมีภาวะดังกล่าวอยู่ซึ่งนี่จะส่งผลให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเขาเหมือนคนทั่วไป
มิหนำซ้ำอาจจะทำให้พวกเขามีอาการแย่ลงนอกเหนือจากการที่พวกเขาเก็บอารมณ์แล้วพวกเขาจะไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีหรือขาดโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือและนำมาซึ่งการสูญเสียได้ในที่สุดซึ่งถ้าหากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วคุณเริ่มรับรู้ได้ว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะมีอาการของผู้ป่วย Smiling Depression คุณควรจะปฏิบัติตัวดังนี้ 1. พูดคุยหรือเปิดใจกับคนที่รู้สึกสบายใจการบอกเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆที่ทำให้ตัวคุณนั้นเครียดหรือทุกข์ใจเช่นการงานครอบครัวหรือเพื่อนฝูงให้กับใครสักคนหนึ่งได้ฟังสามารถทำให้ปัญหานั้นเบาบางลงได้2. ออกไปท่องเที่ยวออกเดินทางไปท่องเที่ยวเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นรู้สึกสดชื่นมากขึ้นและลดความเครียดได้ 3. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เต็มที่การออกกำลังกายนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียดและการนอนที่เพียงพอนั้นจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยลดอารมณ์ทางด้านลบได้อีกด้วย 4. พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อทำกิจกรรมต่างๆแล้วอาการของคุณไม่ดีขึ้นควรเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงทีทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลถ้าหากคุณได้รับรู้แล้วว่าคนรอบข้างของคุณอาจจะมีภาวะของการเป็น Smiling Depression คุณควรจะดูแลพวกเขาดังนี้ 1. ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดควรทำความเข้าใจอาการเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ 2. เป็นผู้รับฟังที่ดีไม่บังคับให้พูดหรือเล่าเรื่องที่ผู้ป่วยไม่อยากพูดถึง 3. รับฟังโดยไม่ตัดสิน 4. คอยสังเกตสัญญาณเตือนหากมีพฤติกรรมแยกตัว 5. ชวนทำกิจกรรมต่างๆเพื่อคลายความเครียดอาการ Smiling Depression นับว่าเป็นอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยมักเก็บอาการความเศร้าไม่สบายใจไว้กับตัวเองและแสดงออกให้คนภายนอกเห็นว่ามีความสุขมีรอยยิ้มเพราะฉะนั้นคนรอบข้างจึงต้องสังเกตให้ดีและให้เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยที่มีอาการและแนะนำให้พบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นทั้งเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกๆคนเข้าใจว่าทำไมวันนี้คนคนหนึ่งที่กำลังยิ้มพูดคุยอย่างสนุกสนานแต่อยู่ๆมาวันถัดไปเขากลับไม่อยู่กับเราแล้วเพราะพวกเขาอาจจะมีภาวะของ Smiling Depression เพื่อปกปิดความทุกข์ของพวกเขาไว้นั่นเองขอบคุณที่รับชมและติดตามอย่าลืมดูแลคนที่คุณรักให้ดีเพราะถ้าหากวันนึงเขาจากไปคุณจะได้ไม่เสียใจว่าวันนี้คุณได้ทำดีที่สุดแล้ว